มันก็เป็นไอเดียครับคือเราใช้หลังคาแบบนี้เพราะว่าตรงนี้จริงๆมันไม่ได้ร้อนจัดมากมันก็ช่วยเรื่องแสงใช้กันตีระแนงที่สลับกันนี้เพื่อระบายลมและฝนไม่เข้าแต่ที่สำคัญคือใช้กระเบื้องหลักร้อยมันก็เลยทำให้ครัวเนี้ยเบ็ดเสร็จทั้งหมดที่เห็นก้อนนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก 4-50,000 นี่เกิดพูดอย่างนี้ 4-50,000 ก็ได้แล้วใช่ใช่คือการปูลักษณะนี้ครับเป็นไอเดียเลยนะฮะสับวางเนี่ยสับวางมันทำให้ระบายอากาศได้แต่ว่าฝนเนี่ยไม่สาดเพราะไม่งั้นเรื่องนี้ฝนหนักจัดๆก็มีนิดนึงนะนิดนึงแต่มันก็ไม่ทำให้เสียหายต่ออุปกรณ์ครัวอะไรตอนนี้น้องผมไม่เลื้ออะไรอยู่ป่ะฮะปลาสลิดนี่กินไหมเอาไปเลยฮะยกให้คือพอไม่ได้ไม้ด่างไม่ได้ของอะไรแล้วปลาสลิดมันก็เอาอย่าลืมนะครับใครอยากชมเคหสถานบ้านปลายนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กด Subscribe ได้ในช่องวันเทกราวนะครับส่วนตอนอื่นๆบ้านหลังอื่นๆนะครับไปดูย้อนหลังกันได้ทางนู้นเลยครับนี่เลยครับ